ดีเช้านี้นะครับกับตามติดชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นอันนี้ก็หิมะตกหนักไปทำงานไม่ได้นะครับแต่ว่าเกิดปัญหานิดหน่อยคือว่าเราปวดฟันก็เลยจะไปหาหมอฟันนะครับวันนี้สภาพถนนฟันยังครับใครที่คิดจะมาทำงานญี่ปุ่นก็ต้องทำใจตรงนี้เลยครับมีหิมะนี่จะกลายเป็นรถไอติมไปแล้วน่ารักจะมีที่เที่ยวนะครับแต่จริงแล้วเราเป็นข้างบ้านเราเองรองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าที่สำหรับเดินหิมะนะครับกันลื่นด้วยตอนตกจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนที่มันเริ่มละลายมันจะหนาวตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่-2 องศานะนี่ต้นไม้ติ่มประมาณรถหนาวจะเป็นรถไอติ่มก็ยิ่งมากันคนญี่ปุ่นหนาวมากนี่ก็ยังไม่หยุดตกนะครับตอนนี้ยังตกไปถึงหนาวสุดตรงนี้สวยมากเช้านี้โอ้โหนะก็จะสวยงามมากนี่เป็นศาลเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านเราครับเราก็จะมาขอพรก่อนไปสอบก็จะขอพรที่นี่ตลอดนะนี่ก็เป็นที่ล้างมือนะนี่ครับเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวกันศาลเจ้าต่อทุกคนโอ้
นี่เป็นบ่อปลาคาร์ฟที่เราจะมาให้อาหารเป็นประจำนะครับวันนี้มันหนาวมันคงไม่ออกมานี่คงไม่ได้เจอนะครับน้องคงไม่ออกมาอันนี้ซากุระก็จะเป็นหิมะไปก่อนนะลบ2นะครับตอนนี้หนาวมากนี่ครับต้นซากุระโอ้ยเกือบโดนไปแล้วส้มไอติมเป็นส้มไอติมนะครับเรามาดูบ้านเมืองญี่ปุ่นในวันที่หิมะตกนะครับนี่เป็นศาลเจ้านะสวยงามไปอีกแบบนะครับวันที่หิมะตกด้วยความหนาหนาประมาณ25เซนได้วันนี ไปมาเด็กน้อยกันมาตักหน้าหน้าบ้านจะให้เหงาจริงจังเพาไปด้วยทั้งวันนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยนะครับอุดฟันกับวันที่มาตกทีนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันเป็นญี่ปุ่นไม่ได้ออกมาตักหิมะกัน
ลารถวิ่งจะได้วิ่งสะดวกมีมาร์คเป็นน้ำแข็งรถจะลื่นๆเขาวิ่งไม่ได้จะมีจิตอาสามาตักมีมาร์คตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบ2องศาแล้วพอหนาวมากเสื้อผ้าเราต้องเตรียมหนาๆนะครับใครคิดจะมาทำงานญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมรับมือกับตรงนี้แหละบ้านเมืองก็จะกลายเป็นสีขาวหมดก็สวยงามไปอีกแบบนะครับชมบ้านเมืองญี่ปุ่นตอนหิมะตกแต่เราตอนนี้ก็มีอาการปวดฟันนิดๆเดร้านหมอฟันกับบ้านก็ห่างกันประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็สามารถเดินไปได้นี่ก็ยังมีน้องออกมาอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรมาให้กินเลยเดี๋ยวหลังจะพามาดูแบบเต็มๆนะครับปลาคาร์ฟที่นี่สวยงามมากแต่วันนี้หนาวมากน้องก็คงไม่ออกมากินอาหารโอ้ my god ถึงเตียงครับช็อตนี้ช็อตนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับโดนนะครับโดนเต็มๆโอ้ยบรรยากาศครับสวยงามมากนี่ดูคนดูนะครับขาวไปทั้งหมดเลยอย่าว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าส่วนสนุกของเด็กๆวันนี้ก็กลายเป็นหิมะไปแล้วมาดังรถก็จะโดนแช่แข็งไว้วันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกำลังหาข้อมูลมาทำงานที่ญี่ปุ่นก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นให้ดูนะครับนี่ก็มาถึงบ้านเราเลยเด็กก็สนุกกันนะครับโอกาสมาถึงแล้วเราก็เดี๋ยวมาเล่นหิมะกันจักรยานเราโอ้โหหนาวมาก